ทุเรียนดอกร่วงสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงวันนี้มีคำตอบจ้าเกษตร24สวัสดีค่ะวันนี้ลูกพี่นะคะพาเข้ามาชมสวนนะคะวันนี้หมอกกำลังตกใสๆเลยเนื่องจากมีหลายๆคนมีปัญหาระยะนี้ก็คือทุเรียนดอกร่วงร่วงยังไงวิธีแก้ไขยังไงวันนี้หนูจะอธิบายและบอกสาเหตุนะพี่เนื่องจากทุเรียนดอกร่วงจะมีสาเหตุเกิดได้หลายๆอย่างสาเหตุที่1ที่ทําให้ดอกร่วงก็คือ1การไว้ดอกในปริมาณที่เยอะเกินไปฟังดีๆนะคะการไว้ดอกในปริมาณที่เยอะเกินไปกรณีนี้เกิดได้เพราะว่าอาหารไม่เพียงพอในปริมาณ1ต้นนะคะพี่จริงๆแล้ว1ต้นน่ะเขาจะให้อาหารจะไม่สามารถเพียงพอกับปริมาณดอกที่มหาศาลมาเป็นแสนๆดอกดังนั้นเทคนิคนี้เราจะมีวิธีป้องกันก็คือการแต่งดอกค่ะพี่คะการแต่งดอกเพราะอะไรการแต่งดอกเพื่อช่วยทำให้อาหารของต้นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทำให้เขาสามารถพยุงต้นหรือว่าผลผลิตของเราไปได้เนื่องจากว่าต้นทุเรียน1ต้นจะให้ผลผลิตจริงๆอยู่แค่ประมาณ 40-60 ต้นในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพของต้นและก็อายุของต้นในช่วงทุเรียนที่กำลังออกดอกอันนี้คือเราสามารถเลือกดูได้เลยว่าทุเรียนของเรามีอายุกี่ปีสภาพต้นเป็นยังไงการแต่งดอกจะช่วยลดปริมาณดอกร่วงได้เนื่องจากว่าเราสามารถเลือกดอกที่เราอยากได้แล้วก็เลือกดอกที่สมบูรณ์ไว้ดีกว่าให้เขาคัดเองโดยธรรมชาติโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียได้จ้าส่วนสาเหตุที่2ที่ทำให้ดอกร่วงก็คือการแตกใบอ่อนการแตกใบอ่อนเนี่ยจะส่งเสริมทำให้เกิดการดอกร่วงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดอกร่วงเกิดขึ้นการแตกใบอ่อนของเขาเนี่ยสาเหตุเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าปริมาณของดอกที่ค่อนข้างมากแล้วทีเนี้ยต้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานของเขาไม่เพียงพออาหารของเขาไม่เพียงพอเขาก็จะแตกใบอ่อนเกิดขึ้นมาดังนั้นหากปริมาณที่ว่ามีใบอ่อนเกิดขึ้นในแปลงหรือหลายๆต้นเริ่มมีการแตกใบอ่อนให้พึงสังเกตว่าเนี่ยแหละมันจะทำให้อาหารไม่เพียงพอแล้วปริมาณของดอกก็จะร่วงขึ้นดังนั้นเราควรจะมีการหยุดยอดนี้อาจจะใช้สารต่างๆในการหยุดยอดเช่นสารแมกนีเซียมต่างๆหรือว่ามีธาตุอาหารอื่นๆหรือว่าสารอื่นๆที่เราสามารถหยุดยอดได้ให้พี่ๆลองไปปรับไปดูว่าสาเหตุตรงนี้เกิดขึ้นแล้วพี่ควรจะต้องจัดการยังไง1ดูที่ดอกปริมาณของดอก2ดูที่ยอดค่ะ3สาเหตุที่ทำให้เกิดการดอกร่วงคือโรคค่ะต้องดูว่าปริมาณของดอกที่เยอะเกินไปอาจจะมีสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักๆแล้วก็แดดออกหรือว่าอาจจะมีการเกิดโรคเช่นโรคแอนแทโนกเกิดขึ้นหรือว่าโรคฟิวซาเลียมที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกิ่งมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วโอกาสที่ดอกมันจะร่วงเกิดขึ้นได้อันนี้หนูยกตัวอย่าง3สเต็ปให้ดูที่พี่ๆเห็นว่าสาเหตุของการดอกร่วงเกิดจากตรงนี้วิธีการแก้ไขต่างๆหนูขออนุญาตยกตัวอย่างวิธีการแก้ไขสเต็ปต่างๆให้พี่ๆดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะจ๊ะพี่จ๋าเนื่องจากว่าปริมาณดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะดังข้อความข้างต้นที่หนูอธิบายดังนั้นเราควรจะมีการจัดการสวนให้ครบวงจรเช่น1ก็มีการจัดการการแต่งดอกมีการจัดการการคุมยอดการรัดยอดเนี่ยมันจะไม่ดีต่อผลผลิต3เรามาดูเรื่องโรคเรื่องแมลงด้วยว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่เราจะควรจะมีการป้องกันและกำจัดจ้าพี่ๆคนไหนที่ชอบสาระดีๆที่ลูกยี่มอบให้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดให้กำลังใจหนูด้วยใน YouTube หรือว่าสามารถกดติดตามหนูในช่อง TikTok ได้นะคะเกษตร24ค่ะหรือว่ากดติดตามหนูทางช่องทาง Facebook นะคะเกษตร24โซฟีเก็บเงินปลายทางให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการนะคะพี่ๆค่ะคนไหนชอบอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ